สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีบริหารหรือว่า managerial accounting นะครับเรื่อง master budgeting วันนี้สังเกตนะว่าแบบมาเป็นภาษาไทยก็บทนี้นะครับเป็นบทที่บทนี้เราขอพูดเป็นภาษา,าไทยเนาะเพราะว่าบทนี้อาจจะมีความค่อนข้างจะบอกว่ายากที่สุดไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าอาจจะค่อนข้างมีความ complicate แล้วก็มีขั้นตอนคือบทนี้ให้อารมณ์คล้ายๆกับบทงบกระแสเงินสดคําว่าคล้ายในที่นี้คือมันจะต้อง มีกระบวนการที่ไปทีสเต็ปทีสเต็ปต่อเนื่องกันนะครับแล้วบทนี้จริงๆแล้วเมนหลักมันจะเป็นการทำบัตเจตหรือว่าทำโจทย์เป็นหลักนะครับแต่โอเคก่อนจะทำโจทย์ก็ต้องเข้าใจตัวที่เป็นทฤษฎีกันสักนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีโจทย์ไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไปด้วยกันเนาะโอเคอันดับแรกก่อนเลยเนาะมาเริ่มกันก่อนว่าบัตเจตเนี่ย คืออะไรถ้าแกลต,ตรงตรงๆบัตเจ็ตก็คืองบประมาณถูกไหมครับถ้านึกภาพไม่ง่ายเหมือนใกล้ตัวเราสมมุติว่าอ่ะเรามีแพลนงบประมาณไว้ว่าเอ้ยเนี่ยสัปดาห์นี้แบบเออส,สัปดาห์นี้เราใช้จ่ายเงินสองพันบาทนะอ่ะเราก็ต้องวางแล้วให้สองพันบาทเนี่ยเราต้องมีค่าอะไรบ้างนะครับค่าอาหารค่าเดินทางค่าอุปกรณ์ค่าซื้อหนังสืออะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการ แผนไว้ล่วงหน้านะว่าเออเนี่ยเราในการดาเนินงานเราอ่ะเราจะดำเนินงานยังไงบ้างเนาะแล้วการดำเนินงานเราเนี่ยต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่เนาะแล้ต้องหมดไปกับอะไรบ้างอันนี้คือเอาแบบใกล้ๆตัวก่อนแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูตามในนิยามในเท็กสบุ๊กเนะาะก็จะเขียนไว้ว่าโอเคบัตเจตเนี่ยนะครับมันก็คือตัว quantitative plan ก็คือเป็นแผนที่เป็น quantitative ก็ Quant itative, คือแปลว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณถูกไหมครับ quantitative plan เนอะอ uh huh. for acquiring and financing อ่าก็คือพูดง่ายว่าเป็นแผนว่าเราอ่ะจะต้องมีการได้มาแล้วก็จัดหาอย่างไรบ้างเนาะซึ่งคำว่า acquiring ได้มาเนี่ยก็อ,อารมณ์เหมือนกับสินทรัพย์ ถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราเป็นกิจการซื้อขายสินค้าเงี้ยเราจะขายสินค้าเราตั้งบัตเจตไ้ว่าเฮ้ยเราจะขายสินค้าเดือนหน้าประมาณหนึ่งพันหน่วยอ่าเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะดําเนินการแบบเนี้ยเราต้องได้สินทรัพย์มาเท่าไหร่บ้างถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยเรื่องบัตเจตเนี้ยนอกจากการได้มาแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าจริงพูดตรงนี้แปลกจจะงงเนาะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวละไว้ก่อน เดี๋ยวเราตอนที่ทําโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยมันเราจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะเออพอพูดไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ก็เห็นภาพนะครับอ่าทีนี้บัจเจตเนี่ยส่วนมากเขาจะมันต้องทําก่อนถูกไหมครับเออมันต้องทําก่อนที่เราจะเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเราเป็นการ estimate หรือคาดการใช่ไหมครับตรงเนี้ยส่วนมากเขาจะนิยมอาจจะเป็นคาดการล่วงหน้าหนึ่งสำหรับหนึ่งปีล่วงหน้าหรือว่าจะสําหรับเดือนหน้าหรือรอะไรก็ตามแต่เนือกจะแบบสําหรับไตรมาสเนาะซึ่งในโจทย์ที่ยกตัวกอย่างใน ในเนี้ยนะครับก็จะเป็นสำหรับไตรมาสเนาะทีนี้ถามว่าบัตเจตเนี่ยมันจะมีอีกนิดนึงก็คือตัวทฤษฎีเนาะขออีกนิดนึงเซลล์อิมโพสอันนี้คืออะไรนะครับเซลล์อิมโพสบัตเจตเนี่ยก็คือเป็นการวางบัตเจตโดยที่ทำจากล่างไปบนคือ,อยังไงก็คือหมายถึงว่าจากตั้งแต่แบบระดับหัวหน้างานไปถึงแบบระดับสูงกว่านั้น นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Self ose, เซลล์อิมโพสเนอาหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือผัด participate นั่นแหละผัดอิซิเพตีฟนะครับเนอะนั่นก็คือเอาง่ายอเราเหมือนประมาณว่าอันเนี้ยเป็นงบที่ทุกคนอะ่ะมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะลงมาช่วยในการวางงบ ประมาณนี้นะครับล้วถามว่างบแบบนี้มันมีข้อดีอย่างไรอ่ก็แน่นอนเลยนะครับทําให้ทุกคนนะทำไมครับโดย common sense นะทุกคนก็จะมีสิทธิ์มีเสียงถูกไหมครับเหมือนกับว่าเสียงทุกคนได้ยินแล้วไม่ทําให้การดําเนินงานเนี่ย,ยการวางงบนเนี่ยมันเป็นเบี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ามันมีเสียงของคนมากขึ้นถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบแค่หัวหน้างานวางคนเดียวตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งแล้วจบโดยที่เราไม่ได้ฟังเลยว่าอ้าวคนอื่นเขาคนที่ทํางานจริงๆริงเขาจะทาอย่างไร ใช่ไหมครับแล้วก็ทองให้เราทําไมครับมีความมีแรงจูงใจในการทํางานอะ่ะถูกไหมครับเพราะว่าเออเฮ้ยเสียงของเราอะ่ะได้ยินไปถึงแบบ CEO เลยนะอะไรอย่างนี้เนาะอ,อันนี้เป็น common sense โอเคก็เป็นทฤษฎีไปนะครับทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้นะประมาณสักสามสี่ทีอาจจะเอ๊ะพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับพูดอะไรก็ไม่รู้อะบัตเจต,ตเนี่ยอะเราเรามาเข้าเรื่องที่มันดูแบบเมื่อกี้นี้มันดูเป็นทฤษฎีีมันยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่อ่ะเนาะ ทีนี้เรามาดูกันว่าบัตเจตเนี่ยถ้าเราจะวางบัตเจตจริงๆเนี่ยเราจะวางยังไงขั้นตอนการวางก็ต้องดูก่อนถูกไหมครับว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจอะไรใช่ไหมฮะการดำเนินงานเป็นแบบแบบไหนซึ่งธุรกิจเนี่ยโอเคที่เราเรียนมาเนี่ยสามโมเดลหลักก็คืออะไรอะบริการซื้อขายผลิตอะไรทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นในการทำบัตเจตเนี่ยในการทำโจทย์พวกนเนี้ยเนาะธุรกิจผลิตมันอาจจะค่อนข้างซับซ้อนสุดซึ่งเรายกตัวอย่างเป็นธุรกิจผลิตแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้ cover cover หลักการทั้งหมดเลย มาอันดับแรกธุรกิจผลิตเนี่ยครับการดำเนินงานเราคือการผลิตสินค้าถูกไหมเพื่อขายเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับขั้นแรกเลยเนาะเราต้องวางไว้ก่อนว่าเซลล์แต่ย้ำเนาะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราจะวางเนี่ยคือบัตเจตทั้งนั้นบัตเจตคือความหมายคือเป็นการ estimate นะครับเป็นยังเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงเนาะแต่เราวางโดยทําไมครับโดยเราคาดการณ์ไม่อาจจะเป็นข้อมูลจากในอดีตนะครับหรือว่า ปัจจัยต่างๆทั้งภายในภายนอกนู่นนี่นั่นทั้งหลายแหล่นะครับบัตเจตเนาะจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นเป็นบัตเจตเด้อยังไม่ใช่แบบของจริงนะครับเซล์ sales เนาะสมมุติเราบอกว่าเซลเท่าไหร่ก็ว่าไปทีนี้ครับพอเรารู้เซลแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ต่อเลยถูกไหมว่าเฮ้ยแล้วอย่างนั้นเราจะผลิตกี่หน่วยล่ะในกรณีที่เป็นผลิตสินค้าถูกไหมครับก็ต้องรู้มันจะทำให้เราต้องรู้ต่อว่าโปรดักชันอ่ะเท่าไหร่ นะทีนี้โปรดักชันเน่ะเราก็เรียนมาตต้องแต่บัญชีต้นทุนแล้วแหละใช่ไหมครับว่าการผลิตเนี่ยนะองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างครับก็มี d m d l M O H ใช่ไหมครับเราก็แต่ออกมาครับว่าโปรดักชันเนี่ยก็คือมันต้องมี d m d l M O H ถูกไหมอ่าตรงเนี้เราก็จะต้องรู้ต่อเช่นกันว่าเฮ้ยแล้วบัตเจตนะครับเราจะมีการกำหนดบัตเจสสำหรับ d m d l m O H เเนี่ยมันหลักมันมันมีหลักการหรือว่าหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเนาะในการกำหนด ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดตอนทำนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะมี production เนี่ยเพื่อที่จะ meet กับเซลล์ความหมายคืออะไรเพื่อที่จะรองรับปริมาณการขายทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ปกติแล้วอ่ะเราก็คงไม่อยากให้คลังสินค้าเรามันไม่มีสินค้าอยู่ถูกไหมครับโอเคจริง่เราเรียนมาแล้วนะว่าสินค้าเนี่ยมันมีเยอะไปน้อยไปก็ไม่ดีถูกไหมครับมันต้องอยู่ในระดับที่ o p t i ม a l เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บางทีมีการกําหนดเกณฑ์ไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการชั้นต้องการให้มีสินค้าคงเหลือปลายงวดเท่าไหร่ล่ะถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นโปรดักชันเนี่ยมันก็เลยจะโยงไปถึงอะไรด้วยครับโยงไปถึงตัว ending inventory ด้วยเนาะว่าเรามีการกำหนด,ดไว้อย่างไรนะครับว่าเฮ้ยสินค้าคง,งเหลือไปงวดเนี่ยเราจะต้องเหลือเท่าไหร่เพื่ออะไรครับเพื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดเนาะในกรณีที่เป็นแบบฉุกเฉินหรือในกรณีที่แบบเออเขาต้องการลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ไม่มีค่าเสียโอกาสในการที่จะเสียลูกค้าเพราะว่าถ้าสมมติ อ่าลูกค้าดังซื้อเพิ่มขึ้นจากที่เราคาดการไว้สินค้าระวางไว้แค่เนี้ทําให้เราสมมุติว่าอ่านระวังไว้แค่ว่าเซลล์หนึ่งร้อยเราก็ผลิตแค่หนึ่งร้อยแต่ปรากฏอ่าลูกค้าดันมีความต้องการมากกว่าที่เราคาดการไว้เป็นร้อยสิบอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีตุนไว้เลยสต็อกเลยแปลว่าอะไรครับเราก็เหมือนเสี่ยโอกาสในการที่จะได้ลูกค้าถูกไหมครับแต่เราโอ้โหเราตุนไว้เป็นร้อยห้าสิบมันก็าจ,จะเหลือเยอะกันไปถูกไหมครับทำให้เกิดอาจจะสินค้าล้นถูกไหมครับมันก็มี carrying cost อะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดไว้ก่อนว่า ending เนี่ยเรายอยากให้มี ending inventory เท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้พออันนี้เป็นฝั่งต้นทุนทั้งนั้นเลยถูกไหมครับนอกจากตัวต้นทุนของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยที่เป็น DM D M D l M O H เนี่ยอย่าลืมว่าเรายังมี S N A ด้วยถูกไหมครับอ่า S A ด้วยเนาะก็คือ selling and admin ใช่ไหมครับที่เป็นต้นทุนที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์คือเป็น period cost อันเนี้ยเราก็จะต้องรู้ด้วยนะว่าอ,อรู้จักเซลใช่ไหมครับเพราะว่าอ่าพวกนี้มันก็มีทั้งที่เป็นฟิกกับแวร i ิเบิลซึ่งพวกนี้ถ้าเป็นแวริเบิลมันก็จะปลผันตามเซลล์อยู่แล้ว s a. อ a นนี้พูดมามันมีแต่ฝั่งต้นทุนทั้งนั้นเลยถูกไหมครับรายจ่ายอย่าลืมนะว่าไอการที่เราเซล์เนี่ยเราก็มีทำไมด้วยครับ เราก็มีไรายได้ถูกไหมครับต้องมีเนาะเพราะถ้าไม่มีคงไม่มีใครทําใช่ไหมครับยกเว้นย b บ o s ตอนนี้ที่ยังไม่มีงเนาะเซลส์เนี่ยก็ยย sales, ยจะบ่งบอกด้วยว่าแคชคอเล็กชันเนี่ยคือในตรงเส้นนี้บางคนจะบอกเอ้ะทำไมมันดูเหมือนลากมัวมัว,มวเนาะอาจจะไม่เหมือนเท็ก b o o k กแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเราให้เราเข้าใจขั้นตอนเนาะแคชคอเลกชันอยู่ที่ว่าเราขายเป็นอะไรล่ะเช่นขายเชื่อขายสด สัดส่วนเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีตารางการเก็บเงินด้ว้ครับเพื่อให้เราทราบว่าเออแล้วฉันจะได้เงินมาเท่าไหร่ในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ cash collection อ่าเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ครับเราก็จะเห็นได้เนะว่าเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะสี่สี่คนเนี่ยเป็นฝั่งของต้นทุนถูกไหมครัแต่ว่าฝั่งที่เป็น รายได้เนี่ยก็คือ cash collection อยู่ตรงนี้โดดๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่เรากล่าเราตอนต้นแล้วในบทเนี้ยมันไม่ใช่งบกระแสเงินสดเนาะแต่ก็มีความคล้ายแหละเพราะว่าพอเราทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยครับมันจะไปต่อบัตเจตต่อไปก็คือเรื่องของ cash budget คือง,งบประมาณเงินสดเนาะซึ่งงบประมาณเงินสดเนี่ยต้องเอาเงินสดที่เป็นเงินสดที่เราได้มาทั้งหมดเนาะลบกับเงินสดที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะครับก็จะได้ว่าเงินสดว่าเฮ้ยเงินสดเราอะ ขาดเหลือเกินอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแ,แต่ตรงเนี้ยเราก็จะลากต่อมาได้ว่าเฮ้ยนี่นะมันก็จะมาต่อที่อะไรครับ cash collection เนะาะเส้นไาจดูงงงหน่อยไม่เป็นไรนะครับเส้นตรงนี้ช่างมัน <laughs> เส้นมันอยากจะดูแบบเอออ่าเดี๋ยวอ่าให้มันสวยๆหน่อยให้มันตรงๆกันอ่า เสียเวลาก,รา,การการลากเส้นนี่แหละนะครับอ่าให้มันให้มันดูเรียบรอยนะ้อยเนาะโอเคก็จะได้มาเป็นแคชบัเจ็ตเนาะคือบอกได้เลยว่าเงินสดเราเนี่ยมันเหลือหรือขาดเหลือเกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ทีนี้เขาก็จะต้องมีการกำหนดไปเช่นกนันนะว่าเงินสดในมือเนี่ยนะครับจะต้องมีเหลือเท่าไหร่เผื่อสำรองอะไรก็คคอคล้ายคลาย้คลา,ยคลายกับกรณีของ ending อนินเวนทอรี่เนาะคล้ายๆกันมันก็ต้องมีเงื่อนไขเนาะว่าเฮ้ยถ้าสมมติเงินสดเรามันขาดหรืออะไรเงี้ยต้องมีการไฟแนนซิงอย่างไรซึ่งก็ตรงกับตามในอยามที่เราอ่านในเทคนิคฟลุกถูกไหมครับว่านอกจาก acquiring แล้วเนียังต้องมีการไฟแนนซิงด้วยใช่ไหมครับทีนี้พอเรารู้แคชบัจจิตแล้วถูกไหมครับสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนี่ยเนาะไรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยรู้หมดแล้วเนาะแล้วก็รู้แคชบัจจิตด้วยเราก็ทำสองสิ่งสุดท้ายได้จะบอกสุดท้ายไหมมันก็ไม่เชิงแต่ว่าใน Facebook เราเขียนแค่นี้ นะครับก็คือในเรื่องของงบอะไรครับงบฐานะการเงินเนาะกับงบกําไรขาดทุนแต่ย้ำเนาะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสองงบนี้อย่างเดียวเนาะจริงๆแล้วมันยังมีงบอะไรอีกครับงบกระแสเง,งสินสดจริงๆก็ทําได้เนาะเป็นแบบบัตเจตหรือว่างบอะไรอีกงบได้เปรแสงินสดหูือหุ้นจริงๆก็ทําได้เช่นกันคือพูดง่ายว่าตรงนี้มันทําได้แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรในเซกซบุ๊กเราเลี้ยงแค่เขาพูดถึงแค่นี้แล้วก็แค่นี้ไปเนาะแต่งีพวงเนี้ยมันสามารถทําต่อได้เองนะครับ ถ้าใครสนใจเนาะก็ลองไปทำดูได้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่างบฐานการเงินเป็นอย่างไรก็ต้องเราก็มีข้อมูลของข้อมูลจริงเนาะจากงวดก่อนหน้านี้มานะครับแล้วก็บวกกับอะไรเอ่ยบวกกับรายการค้าที่มันเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้มันก็เป็นบัตเจ็ตทั้งนั้นถูกไหมครับอ่าแล้วเราก็จะได้มาว่าโอเคงบฐานเงินใบงวดเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายคืองบไม่สุดท้ายขออภัยครับ ที่บอกแล้วงบกาไรขาดทุน income statement เพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ครับว่าขั้นตอนการที่เราจะวางพวกเนี้นะครับเราต้องวางจากอะไรครับอะดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะว่าธุรก,กิจเราเป็นธุรก,กิจประเภทอะไรอย่างนี้เป็นผลิตสินค้าก็คือเราขายสินค้าถูกไหมครับโดยที่เราผลิตเพราะฉะนั้นต้องวางหลว่าโอเค มันต้องเหมือนฝั่งรายได้แล้วค่อยมารายจ่ายนะครับว่ารายได้เนี่ยก็คือเซลล์ถูกไหมครับเซลล์รายรับนูขายเท่าไหร่ Budget บัตเจตวางเอาไว้นั่นแปลว่าเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยฉันต้องผลิตเท่าไหรล่ละทีนี้การที่จะผลิตเท่าไหร่ได้ก็ต้องรู้ด้วยว่ามันต้องมีกับอะไรครับมี meet กับตัวเซลล์แล้วก็มีกับตัวเอ็นดิ้งที่เราอยากจะให้มันมีนะครับก็จะได้เป็นโปรดักชันเนาะจริงตรงนี้ลูกศรมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าไหมเอออันนี้ตามมุมมองของเราเนาะน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ ทีนี้พอ production ปุ๊บรู้ปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้ต่อไปเลยถูกไหมครับว่าแล้วั้างั้นเนี่ยรู้ทั้ง production รู้ทั้ง ending inventory เนี่ยเราต้องใส่ dmdlmh เท่าไหร่บ้างล่ะเนาะในการที่ผลิตรวมถึงพอเรารู้เซลล์เนี่ยตอนตั้งแต่แรกก็จะรู้ s a เลยว่า s a ต้องใส่เท่าไหร่นะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลากต่อนิดนึงเนาะพวกนี้ก่อนที่มันจะมาถึง cash budget เนี่ยนะครับ ไทยปะเทศเราบอกว่าอะไรครับมันมี cash collection เนะาะกับปีกอันหนึ่งคืออะไรเอ่ยอันหนึ่งก็คือตัว cash d i s b u r ส e m e n t เนาะคือฝั่งรายจ่ายซึ่งอันเนี้ยสี่หนอนเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นอะไรครับ cash d i s b u r สเ m e n t เนาะเพราะว่าเราเรียนในงบแสงสดแล้วนี่ใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่ว่าเราซื้อร้อยหนึ่งแล้วจ่ายร้อยหนึ่งถูกไหมมันจะมีเงื่อนไขว่าให้เราซื้อจ่ายงวดนี้งวดหน้าค้างจ่ายลุกหนี้เจ้าหนี้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับว่าเออแล้วเราหายังไงละ่ะเนี่ยเนาะเพรน้นพอเรารู้เนี่ยรู้แคชคอเล c กชันคือรู้ที่ว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วรู้แคชดิสเบอร์เมนต์แล้วก็จะได้เป็นแคชบัตเจตออกมาเนาะว่าเออแล้วสรุปไว้เนี่ยเราเก็บเงินได้เท่าไหร่จ่ายเงินเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็จะพอรู้บุ๊พอรู้ทั้งแคชบัตเจตปุ๊บเนี่ย มันจะทาให้รู้เรื่องของทั้งตัวอะไรครับต้นทุนทั้งตัวรายได้ต่างๆแล้วแล้วก็รุ้งเงินสดเราก็จะมาทําอะไรครับงบการเงินต่อได้เนาะโอเคอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราพูดมายืดยืดเยื้อแล้วแล้วก็อาจจะหลับไปแล้วหรือปิดคลิปไปนานแล้วนะครับไปดูโจทย์กันดีกว่าไหมเออจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่านี่คือโจทย์นะครับที่เราแบ่งแล้วก็โพสไปแล้วแหละนะครับในอินสตาแกรมนะในจีถ้าเกิดเดี๋ยวจะ ปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นี้เนาะเผื่อใครยังไม่ได้โหลดนะครับไปโหลดได้นะครับนี่เป็นโจทย์นะสำหรับเดี๋ยวนะเปิดให้มันเป็นสองหน้าอ่ะโอเคจะได้เวลาตอนทำจะได้ง่ายอันนี้เป็นมาสเตอร์บัญชีติ้งโปรเจมเนาะสำหรับเมนูบัญจีติ้งโปรบิสเนสก็คือสำหรับกิจการที่ทำไมครับผลิตสินค้าเนาะอ่ะาคำสั่งเขาบอกว่าให้ทำบัญชีต่อไปนี้สำหรับเดือนอะไรครับเดือน เมษาเพฤษสภามิทุนาแต่เราคงไม่ต้องทำหมดเนาะอ่าก็คือ cash collection เนาะเก็บเงินได้เท่าไหร่ require production for inventory อ่าต้องผลิตกี่หน่วยเนาะ DM needed to be purchased ซือวัตถุดิบเนี่ยต้องซื้อเท่าไหร่เนาะ cash disbursement for DM อนะ่าการจ่ายเงินสำหรับ DM เป็นอย่างไรจ่จายเงินสำหรับ d l m o h เนาะแล้วก็หา unit product cost แล้วก็ head cash budget แล้วก็อันที่สองเขาบอกว่าอะไรครับให้ทำงบการเงินที่เบรกอนอจากข้อมูลในข้อหนะึ่งเนาะ โอเคนี่คำสั่งก็ดีๆอะ remark remark นี่ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่บอกว่าโอเคชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปันเอโมเฮชเนาะซึ่งนี้มันแล้วแต่เรากำหนดนะครับโอเคไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเป็นเรื่องของอิน u i r รีเนาะตรงนี้ข้ามไปก่อนอ่าส้คำชั่นนี่คือเพื่อความง่ายเนาะว่าไม่มีไรายได้อื่นแค่าตอื่นดอกเบี้ยจ่ายไม่มีภาษีเพราะนั้นเนี่ย เน็ตโอเรตติอินคัม NOI เนี่ยกำไรจากการดำเนินงานสุทธิมันจะเท่ากับกำไรสุทธิไปเลยโอเคนี่ก็อย่างที่บอกเพื่อความง่ายนะครับไม่มีผลประโยชนเพราะฉะนั้นแสดงว่ากำไรสะสมใบงวดเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับต้นงวดบวกกำไรสุทธิไปเลยซึ่งสุทธิในที่นี้ก็คืออะไรเอ่ยก็คือเน็ตโอเรตติอินคัมนี่ยถูกไหมเพราะเรากำหนดว่าให้มันเท่ากันนะครับโอเคแล้วก็ไม่มีรายการค้าอื่นเรื่อยๆอะไรอ่ะโอเคว่างไปเนาะโน้ตอ่าเนาะต้องย้ำก่อนนะว่าฟอร์แมตเนี่ย อาจจะแตกต่างจากของเราก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมาสเตอร์บัญชีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางบริหาระนะเนาะเพราะฉะนั้นฟอร์แมตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดง่ายว่าเนี่ยคือบัญชีบริหารไม่ใช่บัญชีการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำตามของเราเป๊ะๆถูกไหมครับทุกคนอาจจะมีฟอร์แมตอื่นก็ได้แต่ขอแค่ทำไมครับหลักการอนะได้เนาะเพราะเมนคีย์เนี่ยเมนคีย์คือได้คอนเซปต์ถูกครับแล้วก็เข้าใจโปรเซสของการวางงบป,ประมาณเนาะโอเคนะครับ นี่เป็นข้อมูลที่ให้มาเห็นไหมครับเราจะให้มาซึ่งปกติบัจเจตเซลในตัวโจทย์ก็จะให้มาอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราคาดการณ์ว่าจะขายเท่าไหร่นะครับในเดือนต่อๆไปเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็เซอ l i ลิ่งไพร์ per unit เนี่ยราคาขายที่คิดว่าเนี่ยจะขายได้เนี่ยเป็นเท่าไหรนะ่เนาะอ่านนี้เขาก็ให้มาเป็นงบฐานะการเงินเนาะของสิ้นเดือนมีนาคมอ่านนี้เห็นไหมเราให้งบว่าสั้นๆเพราะว่าคือเพื่อความง่ายนั่นแหละนะครับในการทำแอสเซทก็คือมีแค s ตถูกไหมครับมีเงินสดมี AR ลูกหนี้ fg อันนี้ย้ำเนาะเป็น fg อย่างเดียวคือ finished goods ถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่าทําไมครับอย่าลืมเนาะทบทวนกันหน่อย inventory เนี่ยสินค้นาคงเหลือเนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างถูกไหมครับก็คือวัตถุดิบ raw materialwork in process งานระหว่างทาแล้วก็ finished goods คือสินค้นาสำเร็จรูปถ้าแบบเนี้ยเขาให้มา finished goods อย่างเดียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่มีงานระหว่างทาถูกไหมแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบวัตถุดิบอยู่ในมือนั่นก็แปลว่าอะไรครับวัตถุดิบในมือตอนต้นงวดมันต้องเป็นศูนย อ่ะถูกไหมครับรจากข้อมูลนี้เนาะแล้วก็ฟิกแอสเซทเน็ตเอาโอเคท้าเน็ตนี้แสดงว่าอะไรครับเอาราคาทุนลบค่าเสื่อมสะสมอยู่ถูกไหมครับหนึ่งแสนอ่ะฝั่งขวาบ้างนี่สินและส่วนพู้ถือหุ้นอ่ะนี่สินก็มีตัวเดียวเลยคือเจ้าหนี้การค้านะครับ APCommon Stock คุณสามัน,น,มนแล้วก็ดีเทนเออร์นิ่งกับปสะสมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมานั่งทํากันดีกว่าไหมเออเพราะว่าเนี่ยมาทําทีละตัวไได้วยกัน อันดับแรกเราต้องหาแคชคอเลคชันก่อนเนาะตามคําสั่งของโจทย์จะบอกคําสั่ง,งโจทย์วไม่ใช่ก็คือเราต้องหานี้ก่อนอยู่แล้วโดยละนะครับแคชคอเลคชันต้องดูก่อนเนาะเงื่อนไขโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าข้อแรกเนาะอ่านโจทย์ร้องๆขงกันทั้งซ้าย all sales are on account ก็คือแปลว่าทั้งหมดเ,เป็นการขายเชื่อหมดเลยนะครับ 50%ารของการขายเชื่อเนี่ยได้ไดเก็บเงินในเดือนนั้น income of sale แต่ที่เหลือห้าสิบเซนเี่ยเก็บในเดือนต่อไปเนาะโอเคแสดงว่าอะไรครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าลูกหนี้จากาเดือนมีนาคมเนี่ยเก,เ, April, เก็บในเดือนเมษายนแสดงว่าอันดับแรกก่อนเนาะ cash collection เดือนเมษายนเนี่ยก็จะได้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับจากเดือนมีนาคมเนาะเท่าไหร่เอ่ยสามหมื่นเนี่ยก็จะได้แล้วอันดับแรกเลยสามหมื่นได้มาก่อน ทีนี้เดือนนี้เขาขายเท่าไหร่ล่ะเดือนนี้เขาขายพันหน่วยถูกไหมครับพันหน่วยราคาต่อหน่วยน้อยี่สิบนาอน,นี่คือบัจเจตที่วางไว้ก็คือแสนสองไปเลยนะครับคูณเลยเป็นแสนสองเนาะเขาบอกเก็บเดือนทันทในีในเดือนนั้นเนี่ยห้าสิเอร์เซ็นต์ครับแปลว่าเราเก็บได้ดีแค่เท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้เท่าไหร่ครับเดือนเมษายนเนี่ยเก็บเงินได้กินเท่าไหร่เอ่ยเก้าหมื่นดอลลาร์ถูกไหมครับ อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เนาะหลักการที่ทบอกก็เหมือนตอนทางบกรแสสดที่เราเรียนมานั่นแหละนะครับไม่ต่างกันหลักการแค่ว่ามันดูกระแสข้าขงโย์ให้ดีเพราะว่าอันนั้นงนบะก,กระแสสดเนี่ยมันจะเป็นแบบทีเหรียที่ใหญ่กว่าเนาะเป็นแบบเป็นปีอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันจะไม่ต้องมานั่งมีคือตรงนั้นอนะ่ะมันอาจจะไม่ต้องมานั่งดูโจทย์เนื่อไขข,ขนาดนี้เนาะแต่หลักการโลจิกเนี่ยคือหลักการเดียวกันนะครับเดือนเมย์บ้างล่ะเดือนมีพฤษภาคม เราบอกว่าอะไรเอ่ยห้าสิบเซนที่เหลือเนี่ยเก็บในเดือนถอไปเนาะห้าสิบเซนที่เหลือแสดงว่าตรงเนี้ยครับมันเก็บได้แค่ห้าสิบเปอร์ซ็นต์ใช่ไหมอีกห้าสิบเซนก็ต้องมาเก็บในเดือนเมย์ถูกไหมครับเพราะนั้นก็ได้ก่อนว่าเมย์เนี่ยเราเก็บห้าสิบเซนจากเดือนที่แล้วก่อนนะถูกไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรครับที่ขายในเดือนนี้เนาะขายเท่าไหร่เอ่ยเราบอกว่าเราขายสองพันหน่วยใช่ไหมที่เราวาง 7, บัตเจ็ตไ้เมื่อกี้นี้อ่าสองพันหน่วย ราคาตกลน้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นก็คือสองแสนสี่นั่นแหละถูกไหมสองแสนสี่แต่เหมือนเดิมเราเก็บเงินได้แค่เท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเราเก็บเงินได้เท่าไหร่เอทั้งหมดก็เป็นแสนแปดอ่ะทีนี้เดือนจูนเหมือนเดิมเดือนจูนเนี่ย ก็เก็บเงินจากที่ค้างมาเดิมที่ค้างในลูกหนี้นเดือนพฤษภาคมก่อนเนาะก็เป็นสองแสนสี่คูณห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้เหมือนเดิมเดือนจูนขายเท่าไหร่เดือนจูนขายแล้วกับเดือนเมย์แสดงว่าทําไมครับก็เก็บอีกในเดือนจูนเนาะที่ขา,ขายของเดือนจูนเองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนจูนเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองแสนสี่เนาะ ทีนี้อยากลงไตรมาสสองไตรมาสสองเนี่ยสุดท้ายไตรมาสเนี่ยฉันเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็สาวนี้มาบวกกันถูกไหมครับก็เนี่ยเก้าหมื่นบวกแสนแปดบวกสองแสนสี่ก็ได้เท่าไหร่ห้าแสนหนึ่งเนาะได้ของไตรมาสแล้วแต่ถามว่าเราต้องมาทําเทียร์อันไหมถ้าเราเรียนบงบกระแสสดแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ต้องถูกไหมสังเกตนเนาะเราบอกว่าอะไรจากโจทย์เนี่ย ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเก็บเงินได้เดนเดือนต่อไปแปลว่าตรงเนี้ยจะมีลูกหนี้อยู่ก็แปลว่าตรงนี้ยังเก็บเงินไม่ได้เนาะก็ต้องรู้ก่อนเลยว่าโอเคแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยของเดือนจูนเนี่ยเนาะเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ยห้าสิบเซ็นของเดือนมิถุนายนห้าสิบเปอร์เซ็นของเดือนที่ฮะอุ๊บพูดติดห้าสิบเปอร์เซ็นของที่ขายในเดือนมิถุนายนเนี่ยยังเก็บเงินไม่ได้ก็คือตรงนี้สองแสนสี่คูณห้าสิบเซ็นคือแสนสองนะครับตรงนี้เก็บเงินไม่ได้เนาะเก็บเงินไม่ได้แต ็ลบกับ100,000สองแต่อย่าลืมว่าทําไมครับเดามีลูกนี้ต้นโงโออยู่ที่ยกมาเท่าไหร่30,000เนอะซึ่งตรงนี้มันไม่อยู่ในยอดขายาก็บวก30,000เข้าไปแล้วตัวตั้งตัวตั้งเป็นอะไรตัวตั้งคือเป็นเซลล์นั่นแหละถูกไหมครับเซลล์เท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดเนี่ยในสามเดือนเนี้ยก็คือ1ส0 0 0 0บวก2 0 0 0 0่คูณ2ใช่ไหมเนี่ย1ส0 0 0 0บวก2 0 0 0 0่คูณ2ก็คืออันนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ60,00 คำตอบเดียวกันไหมครับเดียวกันเนาะก็แค่ว่าอะไรครับเนี่ยรายได้ค่าขายถูกไหมลบลูกนี้ไปงวดบวกลูกนี้ตอนงวดเนี่ยหลักการเหมือนตอนก๊อแผงสดเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยถูกไหมอ่าโอเคเราได้เนาะแค s h selection เนี่ยต่อมาครับมาดูที่ design of ending inventory เนาะพอเรารู้แล้วว่าขายเท่าไหร่ก็ต้องมาดูที่ว่าโอเคแล้วเราอยากจะให้มีสินค้าเหลือไปงวดเท่าไหร่ล่ะเขาบอกว่าอะไรครับ ending FG finish goods เนี่ยกับ ending raw material เนี่ยเท่ากับ10%ของเดือนต่อไปที่จะขายยอดขายทั้งเดือนต่อไปโอเคขอเริ่มที่ finish goods ก่อนเนาะเราบอกว่าเดือนเมษายนเราขายเท่าไหร่ครับเมษายนาขายพันหน่วยเนาะ April พันหน่วยแต่ทีนี้เราบอกว่า พันหน่วยมันไม่พอ,อะนะครับเราไม่ได้ว่าเราขายพันหน่วยแล้วก็ผลิตพันหน่วยอย่างที่เราบอกตอนต้นอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราอยากให้มีสินค้าเราอยากให้ขายพอขายพันหน่วยแล้วเนี่ยเราอยากให้ยังมีสินค้าเหลือไปงวดเหลืออยู่ด้วยซึ่งตอนเนี้ยโจทย์เขาให้มาว่าอยากให้มีเหลืออยู่ปริมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของเดือนต่อไปของคือไงสิบเปอร์เซ็นต์ของ,ง,ของยอดขายเดือนต่อไปแปลว่าเดือนต่อไปขายเท่าไหร่ครับขายสองพันหน่วยเนาะอันนี้ย้กว่าเรา ending เนี่ยเป็น นี่คือหน่วยเนาะเป็นยูนิตยังไม่ใช่ดอลลราเพราะเรายังไม่รู้ยูนิตโปรดักคอสอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นต์เดือนเราไปที่ขายเดือนออกไปขายสองพันหน่วยถูกไหมอ่าแต่อย่าลืมนะว่าเรามีสินค้าต้นงวดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหักออกไปด้วยเนาะเพราะถ้าสมมุติเราไม่หักออกไปเนี่ยมันจะทำให้เรามีทำไมครับเราจะมีเกิน ถูกไหมต้นงวดเราบอกว่าเรามีเท่าไหร่ครับเออเนาะตรงนี้โจทย์เราทีมตกไปต้นงวดเรามีสองร้อยหน่วยนะครับเดี๋ยวไปเติมโจทย์นะครับสองร้อยหน่วยวเราก็จะได้ว่าสุบแล้วเนี่ยเดืเอเนเมษายนเดือนเมษายนเนี่ยเราต้องผลิตทั้งหมดเท่าไหร่ครับ หนึ่งพันหน่วยเนาะอันนี้คือรีควายว่าต้องผลิตเท่านี้หนึ่งพันหน่วยนะครับเดือนพฤษภาคมเราบอกว่าเราขายเท่าไหร่ครับขายสองพันเนาะเราอยากให้มีไปงวดเหลือเท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นของยอดขายเดือนหน้าก็คือสิบเเซนคูณสองพันเหมือนกันเพราะว่าเดือนมิถุนายนก็ขายสองพันหน่วยเหมือนกันเนาะลบกับต้นงวดที่ต้นงวดมาจากไหนล่ะต้นงวดก็มาจากปงวดยกมาถูกไหมครับก็คือมาจากตัวนี้ ยกยกมานี่นะครับเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผลิตต้องหลิตเท่าไหร่ครับผลิตสองพันเนาะรีควายโปรดักชั่นต้องผลิตสองพันเดือนมิถุนายนนะ ขายเท่าไหร่2,000เหมือนเดิมเหมือนเดิมมิสาคมแต่เราอยากให้มีสินค้าเหลือไปงวดเหลือ10%ของยอดขายเดือนต่อไปเดือนต่อไปขายเท่าไหร่ครับจุลายขาย3,000เนาะเพราะฉะนั้นกี่หน่วยครับ2,100หน่วยเนาะที่ต้องผลิตนั่นก็แปลว่าสุดท้ายแล้รมาสองเนี่ย เราต้องผลิตทั้ง spell, 500, 100, สิ้นกี่หน่วยครับห้าพันหนึ่งร้อยหน่วยถูกไหมเอาสามตัวนี้บวกกันโอเคนะครับอันนี้คือหลักการเนาะว่าเราจะหา required production อย่างไรนะครับทีนี้อันนี้มเป็นส่วนของ FG หรือว่ f i n i s h goods เราก็ต้องลงเจาะลึกรายละเอียดต่อว่าอ่าแล้วทีนี้ที่เหลือล่ะ DM, DM เป็นอย่างไรก็มาดูกัน DM เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวคนงง อันนี้คือ require production เนาะรีควายโปรอ่ะประมาณนี้โปรดักชันดีเอ็มเนี่ยเราต้องเริ่มต้อง,ต,องต้นจากรีควายโปรดักชันก่อนนี่เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องทำเอนดิ้งฟรีสกูตก่อนนะครับต้องรู้ก่อนเนาะว่าโอเคเราขายเท่าไหร่ครับไม่ใช่ขายขอไปครับเราต้องการผลิต หนึ่งพันหน่วยถูกไหมทีน,นี้เขาบอกว่าเงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรเอ่ยของดีเอมเขาบอกว่าดีเอมเราเป็นหน่วยกิโลกร,รัมเนาะหนึ่งกิโลกร,รมัมใช้สำหรับหนึ่งหน่วยอ่ะดีเอมนี้เป็นยูนิตก่อนเราก็จะได้ว่าอะไรครับหนึ่งกิโลกร,รัมรับหนึ่งหน่วยผลิตเท่าไรหนึ่งพันถูกไหมหน่วยที่เป็นพิสตกูแสดงว่าอันเนี้ย ก็ต้องใช้เป็นเท่าไหร่เอ่ยกิโลกรัมถูกไหมก็คือแปลว่าเราต้องมีดีเอ็มารการผลิตเนี่ยหนึ่งพันกิโลกรมัมอ่าอันนี้เราเป็นหนึ่งเพื่อเพืพ่อความง่ายการคิดเลขนะครับแล้วก็บวกกับ ending ที่ต้องการให้มีเนาะซึ่งต้องการให้มีเท่าไหร่เอ่ยเหมือนกับ s ิ e ิ g กูดถูกไหมครับก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลอกมาได้เลยคือสิบของเดือนหน้าที่ขาย คูณหนึ่งเพราะว่าหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งกิโลกรัมจริงๆไม่ต้องคูณก็ได้ทางนี้นะครับแต่เราเขียนให้รู้ว่าเอออย่าลืมอย่าลืมด้วยนะว่ามันต้องแปลงหน่วยจากยูนิตอันนี้ให้เป็นกิโลกรัมนะครับแต่ลืมว่าต้นงวดเรามีไม่เอ่ยวัตถุดิบไม่มีถูกไหมเพราะเราบอกแล้วว่าจากข้อการเงินเนี่ยแปลว่าต้นงวดเราไม่มีวัตถุดิบอยู่เลยก็ลบบิกินยิงก็คือศนะูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอันเนี้ยเราต้องมีวัตถุดิบทั้งหมดที่ราต้องซื้อเนี่ยนะครับ 1,200กิโลกร,รัมถูกไหมอันนี้คือ DM ที่จําเป็นที่ต้องซื้อนะครับอ่ะเหมือนเดิมเดือนเมก็ไหร่ครับผลิต2,000เนาะ จากโจทย์ไม่ใช่โจทย์จากที่เราทำมาเมื่อกี้นี้เราต้องผลิตสองพันหน่วยใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีอะไรบวกกับเอนดิ้งที่อยากอยากให้มีแ0สิบเปอร์เซ็นของยอดขายเดือนหน้าแต่รอบนี้เรามีต้นงวดแล้วถูกไหมต้นงวดจากไหนก็จากนี่ไงครับยกยกมานี่สองร้อยเท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ สองพเนาะสองพันกิโลกร,รมัมเดือนจูนผลิตเท่าไหร่ครับผลิตสองพหนึ่งร้อยหน่วยบวกกับที่อยากจะให้เหลืออยู่คือสิเปอรเซ็นของยอดขายเดือนหน้า ลบกับต้นงวดที่มีอยู่เนาะก็คือสองร้อยมาจากไหนก็ยกมานี้ครับถูกไหมครับยอดยกมาของอันนี้ก็ได้ว่าเราต้องซื้อทั้งหมดเท่าไหร่สองพันสองร้อยกิโลกร,รมัมแปลว่าไตรมาสเนี้ยวัตถุดทางตรงเที่ยวซื้อมากี่กิโลทั้งหมดห้าพันสี่ร้อยเนาะทีนี้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมว่าเราบอกว่าหนึ่งกิโลเช่ารับหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับหนึ่งยูนิต ในฟินิชกรูดเราผลิตสินค้าแต่ละรูปแค่เท่ 5, 1, 1, าไหร่ห้าพันหนึ่งในไตรมาสนี้แต่วัตถุดิบเราซื้อมาห้าพันสี่แปลว่าเราอนุมานได้เลยรครับว่าทาไมครับปลายงวดเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยในงบฐานการเงินของเราจะต้องมีวัตถุดิบอยู่สามร้อยกิโลกรัมหรือสามร้อยถูกไหมอ่านี่เราคือเรา,เราดูได้เลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะโจทย์เขาบอกแล้วว่าไม่มีวอร์อินพอรเซสนะแสดงว่าทุก DM DM มเดเพเนี่ยที่ใส่ในการผลิตในงวดน,นั้นเน่มันจะกลายเป็นฟินิชกรูทในเดือนนั้นทันทีเลย โอเคเนาะทีนี้พอได้แล้วว่าซื้อเท่านี้ใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่าเราจ่ายเงินสดให้กับเ้าหนี้เท่าไหร่ละ่ะก็คือ cash disbursement นะครับสำหรับ DM เนาะก็ต้องดูเงื่อนไขก่อนเขาบอกว่าซื้อเนี่ยโอเคเป็นซื้อเสื้อทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับฝั่งของ ลูกหนี้อของเรานะครับที่เราขายเชื่อทั้งหมดซื้อซื้อเชื่อทั้งหมดเนาะออฟเฟอร์เชสเรานะครับอ่าก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินสดเนี่ยถูกจ่ายในเดือนที่เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะโอ้มันออฟเพอร์เชสเดี๋ยวไปแก้โจทย์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีแล้วจะได้เห็นจุดฟิดมันออฟเพอร์เชสไม่ใช่มันออฟเซลเดอร์มันออฟเพอร์เชสเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวไปแก้อ่าโอเคเขาบอกว่า เงินเนี่ยจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นในเดือนที่ซื้อน,นั้นเลยจ่ายห้าสิบเซ็นเนี่ยไปจ่ายในเดือนต่อไปโอเคแล้วบอกว่าเจ้าหนี้ทั้งหมดจากที่ยกมาในสามเมีนาคมเนี่ยถูกจ่ายในเดือนเมษายนเจ้าหนี้มีเท่าไหร่ครับสามเมีนาคมมีหมื่นหนึ่งเนาะแปลว่าเงินหนึ่งถูกจ่ายในเดือนเนะอพิลแล้วทีนี้เดือนเอพิลซื้อเท่าไหร่ครับซื้อ พัรรนสอง้กิโลกร,รมัมเนาะก,กิโลกร,รัมหนึ่งเท่าไหร่เขาบอกกิโลกรัมหนึ่งยี่สิบดอลลาร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็บวกไปย 20. ี่สิบคูณพันสองจ่ายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจ่ายเท่าไรครับสองหมื่นสองเนาะในเดือน,น,นเมษาย,ยน ่าทีนี้พอมาเดือนเมย์เนี่ยก็แน่นอนที่เรายังค้างไม่จ่ายตรงนี้ห้าสิบเซ็นเนี่ยที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราบอกว่าเราจ่ายเดือนต่อไปใช่ไหมครับอ่าก็เหมือนเดิมนนี้หลักการเหมือนตอนเรื่องอันนี้แล้วเหมือนตอนที่ทําฝั่งลูกหนี้นะครับฝั่งเจ้าหนี้ก็ทเหมือนกันแต่ต้องดูโจทย์ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้โอเคโจทย์เนี่ยเรากำหนดเหมือนกันในนี้ของเราคือหมายถึงว่าโลจิกเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าเงื่อนไขต้องเหมือนกันเนาะแต่อันเนี้ยเราตั้งเงื่อนไขให้มันง่ายคือเงื่อนไขให้มันเหมือนกันเนาะเพื่อจะได้ไม แล้วก็เดืนนี้ซื้อไหรซื้อสองพันเนาะราคาอันหนึ่งยี่สิบก็ยี่สิบคูณสองพันเท่าไหร่เอยได้เท่าไหร่อันนี้หมื่นสองถูกไหมก้อนหน้าก้อนหลังได้ สองหมื่นก็เป็นสามหมื่นสองอ่ะเดือนจูนซื้อเท่าไหร่ซื้อสองพันสองเนาะก็กิโลกร,รัมหนึ่งยี่สิบซื้อสองพันสองเอ๊ะเดี๋ยวเราลืมไปนะครับอย่าลืมนะว่าเรามีเจ้าหนี้อยู่ของเดือนฤสภาคมเนาะตรงเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออย่าลืมจ่ายด้วยนะครับไม่ใช่ ซื้อแล้วหนีเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้สองหมื่นถูกไหม สองหมื่นสองอ่ะก็กลายเป็นสี่หมื่นสองแปลว่าในไตมานนี่ทั้งหมดและสุดท้ายเนี่ยต้องจ่ายเงินไค่าวัตถุดิบเนี่ยเท่าไหร่ครับก็ดูทางตรงเนี่ยสองหมื่นสองสองหมื่นสองก็ห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกบวกสี่หมื่นสองก็เก้าหมื่นแปดใช่ไหมนีใช่ไหมเก้าหมื่นหกอ่ะขอไปครับเก้าหมื่นหกเบอร์อัดคลิปตอนเช้าเช้านี้ก็จะมีความเบลอ ห้าเก้าหมื่นหกสิบพื่ห้าหมื่นหกเดบสบอยนี่นะครับเก้าหมื่นหกอ่ะโอเคทีนี้เราได้แนละ้วว่าเราต้องจ่ายอ d m เนี่ยเท่าไหร่เนาะ DL DL นิ่งงา่ายๆเพราะเรากระโดดให้ง่ายแนละ้วเพราะว่าเราถือว่าอะไรครับตรงเนี้ยเราทำมาหลายรอบแลนะ้วไอ้เรื่องการที่ว่ายังไม่ได้จ่ายในตอนนั้นทันทีเนี่ยมันมีหลักการอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเราน่าจะคล่องกันแล้วทีนี้ DL เนี่ย เรากำหนดเงื่อนไขง่ายๆเลยว่าอะไรครับ10ชั่วโมงนะสำหรับ1หน่วยแล้วค่าจ้างเนี่ยก็คือ1ดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าเราผลิตกี่หน่วยครับผลิตเท่าไหร่นะไปดูก่อนผลิตเนี่ย1,000 2,000น0 0 1แล้วก็ลอกมาเลยว่าโอเคเพะฉนั้นแสดงว่าตรงเนี้ย อันนี้คือ c a s อะไรครับ cash disbursement for DL เนอะก็เหมือนเดิมอะหลักการเหมือนตอน DM นะครับแต่ว่าเน,นี้ยเราต้องตรวจให้มันง่ายกว่าก็คือว่าทำไมครับอันนี้คือจำนวนหน่วยเนาะไอตรงหนึ่งพันสองพันสองหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนหน่วยเราบอกว่า หนึ่งหน่วยเราใช้กี่ชั่วโมงครับสิบชั่วโมงนะก็คูณสิบก็ไปให้หมดเลยแล้วต่อชั่วโมงเนี่ยทําไมครับค่าจ้างหนึ่งดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงนะเพราะนั้นก็คูณหนึ่งก็อันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆแล้วเราบอกว่าอะไรด้วยครับข้อสองจะเป็นตัวที่บอกว่าง่ายสุดเลยก็คือค่าจ้างทั้งหมดเนี่ยถูกจ่ายในเดือนนั้นแสดงว่า no accrual expense คือไม่มีค้างจ่ายเลยก็แปลว่าอะไรครับไม่ต้องมานั่ง อไอ้ล่างมายคือตอบได้เลยถูกอไหมว่าเท่าไหร่เนี่ยเพราะนั้นนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรแต่ย้ำเนาะอันนี้มันแล้วแต่ตัวกำหนดนะครับแต่ที่ที่เรากำหนดอยู่นี้เพราะว่าเราถือว่าพวกเราได้ทํามาก่อนหน้านี้ถูกแล้วถูกไหมตั้งแต่ฝั่งแคสต์กาล์ชั่นแล้วมาถึงฝั่งอะไรครับ dm แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถือว่าเราเข้าใจแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งทางซ้ำๆอีก เนาะก็แค่ดูตามืา้อไขโจทย์แค่นั้นเองนะครับว่าโจทย์กำหนดทั้งหลายเลยมาก็ก็ทําตามนั้นเนาะคือมันจะยากก็ตรงที่ว่าถ้าเกิดโจทย์กําหนดถ้าโจทย์เขาถ้าโจทย์เขามากความเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะยุ่งยากนิดนึงเนาะตรงที่ว่ามันก็ต้องเราก็ต้องทําแบบซับซ้อนหน่อยอ่ะทีนี้มาดู m อบ้าง m อเนี่ยมันจะไม่เหมือน DM เดียวนะเราดีเอเดียมันจะมีแต่ v ว r i เ b l e อย่างเดียวแต่ m อมเฮดขาจะมีทั้ง F i กกับ v ว r i a b l e ถูกไหมครับอ่ะโอเคทีนี้ ขี้เกียจเขียนแค่นี้ขี้เกียจแค่นี้ยังขี้เกียจน,นะต้องดูก่อนว่า v ว r i เ b เ e เท่าไหร่ใช่ไหมครับฟ i กเท่าไหร่เนาะเขาบอกว่าแปลว่าตัวแรกที่เราเอาตัวยากก่อนเนาะตัวยากกว่าคือ v ว r i เ b เ e เพราะว่าเราต้องดูตามก่อนว่าผลิตกี่หน่วยผันแปรเนี่ยมีสิบห้าต่อนหน่วยสแสดงว่าก็ต้องดูนะผลิตผลิตกี่หน่วยอ่ะเดือนมีนายนผลิตพันหน่วยเนาะ เดีย๋ยวเราใส่ไป,ไปก่อนว่ากี่หน่วยก็คืออันนี้หนึ่งพันสองพันสองพันหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าสิบห้าดอลลาร์ต่อหนึ่งหน่วยเนาะที่เป็นฐานแปลก็คูณเข้าไปสิบห้าฟิกเท่าไหร่ครับเดือนสองหมื่นสองหมื่นนี่แสดงว่ามันฟิกหมดตามโจทย์ที่ให้มาคือมันฟิกหมด ซึ่งในชีวิตจริงมันไม่ได้ไปว่ามันต้องเท่ากันทุกเดือนหรอกไปครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความง่ายเราก็ให้ว่าทุกเดือนมันเหมือนกันแล้วบอกว่าด้วยเราบอกว่าเฮ้ยค่าจ่ายทั้งหมดเนี่ยของเอ็มเสเนี่ยเราบอกแล้วว่าไม่มีคัางจ่ายเลยคือจ่ายเงินสดหมดเลยในเดือนนั้นเพราะฉันก็ตอบเลยทีถูกไหมครับตอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังก่อนยังก่อนใจเย็นๆครับใจเย็นๆอย่าลืมนะว่าเอ็มเสเนี่ยมันมีค่าเสื่อมด้วยถูกไหมครับเขาบอกค่าเสื่อมสองพันเนี่ยรวมอยู่ในสองหมื่นแล้วแสดงว่าสองพันเนี่ยเราต้องหักออกไปดูวยครับ ว่ามันเป็นค่าจ่ายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น non cash e expense เนาะสองพันนี้ลบออกไปเนาะถามว่า non cash e expense เราเรียนมาแล้วในงบกระแสเงินสดว่ามันมีตัวอื่นอีกไหมครับเช่นอะไรครับขาดทุนจากการด้อยค่านู่นนี่นั่นถูกไหมแต่เคนี้เพื่อความง่ายก็มีแค่ d p อย่างเดียวอย่าลืมนะว่าหักไว้ด้วยอันนี้ d p ถ้าเป็น m o โมเนี่ยมันจะายถึงอะไรครับแปลว่าเป็นค่าเสื่อมของของพวก ค่าเสื่อมของ p v ที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตถูกไหมครับเช่นเครื่องจักรโรงงานอะไรเงี้ยเนอะเราจะได้ว่าเราจ่ายให้กับ m อ็ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสำหรับเดือนในสายนสามหมื่นสามเนอะพฤศาคมล่ะสามหมื่นบวกนแปดก็สี่หมืนแปด สุดท้ายเดือนจูนคือหมื่นเก้าพันห้าร้อยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจ่ายเป็นเงินสดไปเท่าไหร่ในควอเตอร์นี้เก้าเจ็ดห้าบวกอันนี้แสนสองเจ็ดแสนสามศูนย์ห้าหนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เนาะ ทีนี้เรามาหากันครับว่าตอนนี้เรารู้หมดแล้วนะว่า dm d ดียเอ็มเดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะเรามาหายูนิตรดักคอสกันดีกว่าน้องว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งยูนิตรดักคอสเนี่ยเราต้องดูโจก่อนโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า m อ็มเฮเนี่ยอสมชันธ์นะไปดูตรงนี้ปันตามชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้อ่าอย่างเช่นเนี่ยเราบอกว่าอะไรนะตัวอย่างของเราสมมติเราบอกว่าเราใช้ dm เท่านี้เดียเท่านี้เึ๊ดดดดดโอเค ทั้งหหนึ่งหน่วยเนาะแสดงว่ายูนิตผลิตคอลเนี่ยมันจะมีสามส่วนถูกไหมครับก็คือ dm dl moh ฝั o H, ่ง dm กับ dl เนี่ยใช้ไปยี่สิบบวกสิบก็ได้สามสิบเนาะโดยที่หนึ่งยูนิตเนี่ยใช้สองชั่วโมงในการทางตรงแล้วเราบอกว่าสมมติ moh เนี่ยมีหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วใช้ชั่วโมงในการทางตรงทั้งหมดสิบชั่วโมงแปลว่า moh ต่อ d ดเเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับก็คือสิบถูกไหมนั่นแปลว่า ยูนิตโปรดักคอสของเราเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบวกสิบนี่คือดีเอบวกทแล้วก็บวกเถูกไหมเอ็มนี่คือมาจากไหนสิบคูณสองก็คือหนึ่งหน่วย,ยใช้สองเดียวสอง dlh ถูกไหมก็เลยกลายเป็นว่าอันเนี้ย m o h เตอนหนึ่งเดียวก็คือสิบก็เลยกลายสิบคูณสองถูกไหมครับอ่าอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาหากันแสดงว,ว่าตอนนี้เราต้องการให้แยกไปไเป็นรายเดือนไหมครับถ้าไปไเป็นรายเดือนเนี่ยเราเลยมีขึ้นขายต่อไปว่าเฮ้ยถ้าการใช้ไฟฟสิ คือถามว่าที่เราใช้ไฟ fo โฟเพราะอะไรนะเพราะว่าเราลองมาแล้วถ้าเป็นแบบถ้าถ้าเราเอาตรงเนี้มาหารที่ถ้าเราเอามารวมกันเนาะแล้วก็หาร d ีเอชไปเลยอ่ะมันจะเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆถั่วเฉลี่ยซึ่งตัวเลขมันจะค่อนข้างเละกนะครับมันจะเป็นทนิยมแบบเยอะมากเราเลยอยากที่ให้แยกเป็นเทียเดือนเนาะเพื่อความตัวเลขจะได้สวยก็เลยใช้ก็เลยสมมุติให้เป็นไฟฟ์โฟไปอ่าโอเคเพราะฉะนั้นมาลองหากันเนาะเอเอชเรด Red, เรดเนียหาจากอะไรครับเราบอกแล้วบัตเจตเอโมเฮสถูกไหมหาด้วยบัตเจตเดียวเฮสซึ่งตรงนี้ตัวตั้งคืออะไรตัวเศษเนี่ยของเดือนเอพิลเนี่ยต้องเป็นสามหมื่นห้าเนาะไม่ใช่สามหมื่นสามทำไมล่ะเพราะว่าสามหมื่นสามเนี่ยเราลบค่าเสื่อมออกไปถูกไหมครับเพื่อที่จะหาเป็นเงินสดแต่ถ้าเป็นเอโมเฮสจริงๆเนี่ยค่าเสื่อมก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหม 35, เพราะฉะนั้นก็สามหมื่นห้าเนาะเกิดจากการเอาสามหมื่นสามแล้วก็อย่าลืมบวกค่าเสื่อมกลับไปด้วยเนาะ หารด้วยอะไรครับ d ีเที่ใช้ในเดือนนี้เนาะซึ่งเดือนนี้เราใช้ d ีเเท่าไหร่ครับก็หนึ่งพันถูกไหมไม่ใช่หนึ่งพันทีขอไปครับหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นชั่วโมงเพราะเราบอกแล้วว่าเนี้ยหนึ่งพันหน่วยเนาะในหน่วยหนึ่งเราใช้สิบชั่วโมงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เมษถายนมีดีอะเคสหนึ่งหมื่นเนาะเพราะฉะนั้นเรเท่าหร่เอมาเฮดคิดไดไหมครับเรทก็คือ สามจุดห้าเนาะอ่ะอันนี้เดือนมิถายนบ้างล่ะก็บวกกับค่าเสื่อมไปด้วยก็เป็นห้าหมื่นผลิตกี่หน่วยผลิต อไปครับใช้เดียเฮดเท่าไหร่เดียวเฮดสองหมื่นคูณสิบถูกไหมก็เป็นสองหมื่นก็ได้ว่าสองจุดห้าดอลลาร์ต่อเดียวเฮดเดือนจูนก็ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย ห่านด้เท่าไหร่สองหมืนหนึ่งเนาะตรงนี้เราคิดเลขมาแล้วกดเครื่องคิดเลขมาแล้วมันจะได้ประมาณหนึ่สองจุดสี่ห้าเนาะนี่คือปัดแสดงว่าเดือนจูนเนี่ยงบมาจจะไม่ลงนิดนึงเพราะว่ามันก็มีการปัดเศษกันนะครับโดยประมาณในปัดโอเคทีนี้เราก็มาหายูนิตโปรดคกต์คอสกันได้แล้วเนาะเราได้หมดแล้วว่า ดีเอ็มเป็นเท่าไหร่ซึ่ง DM, d ีเอ็มเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดถูกไหมครับเพราะว่ามันก็คือ พราะข้อมูลเราให้มาว่ามันเหมือนกันเนาะ dm D m h dm เนี DM, DM, ่ยเราบอกว่าอะไรครับเราใช้หนึ่งกิโลกรัมต่อหนึ่งหน่วยเนาะแล้วหน่วยหนึ่งเนี่ยกิโลกรัมตังยี่สิบแสดงว่าอะไรครับในหนึ่งหน่วยเนี่ยเราต้องมีค่า dm เท่าไรยี่สิบ dl ก็ที่เราคิดมาแล้วเนาะเมื่อกี้นี้สิบชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยโดยที่ทำไมครับ ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหนึ่งดอลลาร์แปลว่าเบสเสร็จแล้วว่าหนึ่งหน่วยแล้วต้องใช้เท่าไหร่สิบดอลลาร์เนาะเอโมเฮดเมื่อคิดเอาเมื่อกี้ดสดลดร้อน,นเลยนะครับสามจุดห้าต่อเดียวเฮดในเดือนเมษายนแต่อย่าลืมว่าหนึ่งหน่วยใช้สิบเดียวเฮดถูกไหมแสดงว่าต้องสามจุดห้าคูณสิบด้วยถูกไหมครับ เนาะเมี์กับจูนี่อันนี้เดียมเดียวนี่เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรอันนี้ก็เอาเรทมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับสองจุดห้าสองจุดสี่ห้าก็ว่าไป คิดเลขสักครู่หนึ่งนอะกคิดได,ได้แบบนี้ไหมนะครับทีนี้โจทย์ก็จะทำอะไรอีกอย่าลืมนะว่านี่เป็นฝั่งที่เกี่ยวกับโปรดักคอทั้งหมดเลยเราต้องดูฝั่ง p e เด o d คอสด้วยเนาะว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เราจะมาหากันต่อนะว่าฝั่ง p e r ด o d ตคอสเนี่ยก็คือ S n ถูกไ,ไหมครับนี้เหลือไม่เยอะแล้ว ่าทีนี้เหมือนเดิมฝั่ง S&A เนี่ยเขาก็จะมีฟิกกับแ i ร b l e เหมือนกันเนาะแต่อันนี้ระวังให้นิดน,นึงนะครับฝั่ง S&A เนี่ยมันจะต้องปแปลผ่นแบรนด์เนี่ยแปลผันตามเซลถูกไหมครับไม่ใช่โปรดักชันนะเนาะพะเราผ่านโปรดักชันมาแล้วถ้าเป็น DM DL MOH เนี่ยเขาจะแปลผันตามโปรดักชันถูกไหมแต่ถ้าเป็น S&A เนี่ยเขาแปลผันตามเลยครับเซลลแปลว่าเราเรา้องไปดูเซลล์เป็นหะลักเนาะซึ่งเซลลเนี่ย เดือนอะไรครับมษายนกับพฤษภาคมพิจารณาเนาะหนึ่งพันสองพันสองพันก็เขียนไปก่อนเนาะแล้วเราบอกว่าอะไรครับ v a r i เ b l e เนี่ยสิบต่อหน่วยเนาะก็คูณเข้าไปสิบ แล้วก็ฟิกเท่าไหร่หนึ่งหมื่นจบหรือยัง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 ใจเย็นๆไ้ครับอย่าลืมว่าเรามีค่าเสื่อมเหมือนกันเนาะในอันนี้ซึ่งค่าเสื่อมถ้าอยู่ใน S&A เเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะหลักการเดิมคือต้อง ถ้าเาถางเงินสดที่จ่ายไปแล้วต้องหักออกถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่นอนเพราะมันเป็น non c a s เ expense แสดงว่าตรงนี้ต้องหักออกไปหนึ่งพันถูกไหมถ้าเป็นค่าเสื่อมเนี่ยต้องแยกก่อนเนาะค่าเสื่อมที่เป็น m o h เมื่อกี้นี้กับตอนนี้คนละตัวกันถูกไหมครับถ้าเป็น s แ a เนี่ยแสดงว่ามันเป็นค่าเสื่อมของ ppe ที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเป็นค่าเสื่อมของพวก ppe ที่เกี่ยวข้องกับเช่นอาคารสำนักงานหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่เกี่ยวข้องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะมาอยู่ใน s a ถูกไหมครับโอเค อันนี้ก็เหมือนเดิมเราบอกว่าอะไรครับทุกอย่างจ่ายในเดือนทั้นหมดแสดงว่าไม,ไม่มีครั้งจ่ายเลยเนะาะพ่อคมง่ายอ่ะก็ได้ว่าอะไรครับเดือน,อนมิือนายนจ่ายเท่าไหร่เอ่ยหมื่เก้าเนาะพฤษภาคมละ่ะก็สองหมืนเก้า สามหมื่นเก้าโอเคทีนี้เราได้แล้วว่าเงินสดจ่ายแต่ละอันเท่าไหร่เนาะทีนี้ก็ต้องมาต่อว่าเราจะหาแคชบัจเจตกันต่อถูกไหมละครับก็ต้องดูก่อนเนาะว่าอันนี้แล้วแต่ฟอร์แมตแล้วเนาะว่าจะทํายังไงแคชคอลเลกชันเนี่ยวันนี้ตัวเดียวฟ่านตรงนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ง่ายแต่แคชดิสทรีส์เมทในการจ่ายเงินเนี่ยวันนี้หลายตัวเนาะเราต้องมาหากันก่อนว่าเออแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย เรามีจ่ายเงินไปทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับในแต่ละเดือนเนาะ อ่ะอันดับแรกก่อนเนาะจ่ายให้ dm นี่ตางนี้แล้วก็ลอกไปเลยต่อมาจะาให้ dl เอพราะเราพเพราทําทำมาหมดแล้วดูวกไหมนั้นก็ตรงนี้แค่ใส่ข้อมูลเฉยเ จะให้ M O H และก็จ่ะให้ S N A แล้วก็ข้อนี้เนที่บอกแล้วเนาะตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าทําไมครับเราไม่มีไรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นไม่มีเอกเวียจ่ายไม่มีภาษีจ่ายมันก็มันจะมีแค่นี้เนาะแต่ที่บอกแล้วในชีวิตจ,จริงไม่เปนต้องมีแค่นี้เนาะแต่เราแค่นี้เพื่อความง่ายในการคำนวณเนาะเพราะหลักๆเราต้องการแค่เรา get, get เก็ตเก็ตคอนเซ็ปต์เฉยๆโอเคทีน,นี้ก็ต้องมาคิดเลขกันหน่อยละเนาะเดือนเมษายนจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่เป็นเงินสดนี้ห้าหมื่นสองบวก สามหมื 32, ่นสองก็อ่ะแปดหมื่นสี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้เจ็ดหมื่นสองหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน แล้วก็ก็หราวันอันนี้แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบวกห้าหมื่นแสน้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับถ้าคิดได้ผิดก็ก็ผิดไม <c oughs> ่ได้ผิดก็ผิดจริงทำเฉลยไปแล้วแต่ว่าแบบอืมเราอยากลองทําด้วยกันก่อนเนาะไม่อยากแบบเปิดเฉลยแล้วก็มานั่งอ่านนะครับแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยโอเคทีเนี้ยแคชบัจเกตของเราเนี่ยเนาะ เนื่องจากว่าเราไม่มีเรื่องของอะไรครับ financing เนาะเพราโจทย์เราไม่ได้กําหนดตรงนั้นเราก็จะทําแค่เพื่อหา ending cash balance เฉยว่าสุดท้ายแล้วปลายงวดเนี่ยเราจะเหลืองสดเท่าไหร่ในแต่ละงวดถูกไหมครับในแต่ละเดือนงวดในที่นี้คือในที่นี้คือเดือนเนาะ ต้องดูก่อนว่าต้นงวดเราเท่าไหร่ครับต้นงวดเนี่ยผ่านจากไหนครับงบการเงินที่ให้มาเนาะต้นงวดเลยเนี่ยหนึ่งมินายนเนี่ยเรามีเงินสดเท่าไหร่ครับยกมาสองหมื่นเนาะแคชตรงนี้ยกมาสองหมื่นแคชแล้วเ,เก็บเงินได้ไรครับบวกเก็บเงินได้แคคอลเลชั่นเก้าหมื่นถูกไหม ลบค่าที่จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย 84. แปดหมื่นสี่แปลว่าปลายงวดเนี่ยเราจะมีเงินสดเท่าไหร่ครับสองหมืนหกเนาะอ่าโอเคนี่ ending cash balance คือสองหมืนหกอ่าทีนี้ประเด็นมิศาคมบ้างต้นงวดก็ยกมาสองหมืนหกเนาะนี่ยกมาสองหมืนหกบวกกับที่เก็บเงินได้เท่าไหร่เอ่ยแสนแปด ลบกับที่จ่ายไปหนึ่งหนึ่งเกก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับแปดหมื่นเจ็ดเอาไปงวดของพฤษภาคมยกมาเป็นต้นงวดของมิถุนายนว่างก็เป็นแปดหมื่นเจ็ บวกกับที่เก็บเงินได้เดือนนี้เท่าไหร่ครับสองแสนสี่ใช่ไหมเดือนนี้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยแสนสามเก้าพันห้าร้อยก็จะได้ว่าเท่าไหร่เอ่ย แปดหมื่นเจ็ดบวกแสนห้าร้อยแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถูกไหมครับอืมถ้าอยากเพื่อความชัวร์ขออนุญาตมูฟไปเช็คเฉลยนิดนึงเนเอะอ้าวทำไมไม่ถูกวะอ๋อวันนี้น่าจะบวชผิดน,นิดหน่อยเนาะอ่ะ นี่ไงนี่คือผลของการที่ทําไมครับไม่ยอมมาใครื้งิเลกไว้ข้างๆแล้วคิเลขเองแล้วคิเลขผิดก็จะเป็นแบบนี้เนาะกิเลกผิดก็เป็นแบบนี้แก้นหนึ่งนี่คิเลขผิดนะครับตรงนี้ถูกแล้วแหละแต่แค่คิเลกผิดเฉยๆเนาะซึ่งถามว่าคิเดเลขผิดในห้องสอบแล้วมันมีคะแนนไหมคำตอบก็ไม่มีหรือไงถ้าเป็นชอยก็ผิดก็ผิดไปเลยถูกไหมครับอ่าถูกไม้จะทําถูกหมดแต่ถ้าคิเลขผิดก็ก็ผิดก็ไม่มีคะแนนเนาะ อ่านตรงนี้แก้ด้น,นิดนึงนะครับเพราะจำได้อยู่เอ๊ะตัวเลขมันเหมือนที่ทำมาเหมือนไม่ใช่อย่างนี้นะอ่าตัวเลขผิดนะครับก็อ่ะโอเคทีนี้หรือเราทำงบการเงินอีกถูกไหมครับซึ่งเรื่องงบการเงินเนี่ยเราคงไม่ไปนั่งทำให้ดูทั้งสามเดือนหรอก นะครับเพราะว่ามันนานเนาะให้ทําต่อเองแต่ว่าเราทําให้ดูของเดือนเดียวคือเดือนเมษายนถูกไหมครับอ่าอับแรกก่อนเราขอทำที่นี่ก่อนแล้วกันขอทํางบกำลังการทุนก่อนเพราะว่างบเนี่ยเราจะได้ไปหาไอ้ตัวดีเทนเออร์เน็งได้ถูกไหมครับขอทํางบกำลังการทุนก่อนนะ เราบอกว่าเท่าไหร่ครับอันเนี้ยเราขายไปเท่าไหร่นะหนึ่งพันหน่วยใช่ไหมในเดือนเมษายนนี่ย้ำก่อนนะว่า April เนาะเฉะพาะเดือน April อย่างเดียว 1, หนึ่งพันหน่วยราคาต่อหน่วยร้อยี่สิบใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเราขายทั้งหมดในเซลเนี่ยแสนสองนะครับ ถ้าเป็นตามเท็กบุ๊กก็ให้ทำเป็นแบบทรดิชันแนลเนาะดั้งเดิมอ่ะก็ตามมันไปแต่ความจริงอย่างที่บอกแล้วเนาะเราทาเป็นแบบอย่างอื่น,นก็ได้เช่นทําเป็นแ a ร i ิเ l e costing ก็ได้นี้ก็แล้วแต่เรานะครับคอลราคูโซโซอ่ะทีนี้ประเด็นมาแล้วเรื่องไฟโฟเราขายทั้งหมดเนี่ยพันหน่วยถูกไหมครับทีนี้เราบอกว่า,าใช้ไฟโฟเนี่ยเป็นอย่างไร อย่าลืมนะว่าต้นงวนเนี่ยเราบอกว่าอะไรครับอันนี้ฟรีจอดพิมตกไปเนาะเราบอกว่าเรามีฟินิชกูอยู่ต้นงวนเนี่ยสองร้อยหน่วยนวน 100, เนี่ยแปลว่าเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยคือสองร้อยยูนิตนะครับเราบอกว่าเรามีถ้าเป็นไฟโฟใช่ไหมแสดงว่าสองร้อยหน่วยตรงนี้จะต้องถูกออกไปก่อนถูกไหมครับซึ่งถามว่าเดินที่แล้วเนี่ยขอไปครับงวดก่อนเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยเรารูไ้ไหมว่ายูนิตคอทคอร์สเท่าไหร่ก็คือรูเนาะก็คือหนึ่งหมื่นหานสองร้อยได้ห้าสิบ แต่ถามว่าไม่รู้ไปเไรไหมก็ไม่ปไปเลได้วยครับก็ไม่รู้ก็ไปช่างมัน่อยังไงสุดสุดท้ายตรงนี้มันต้องออกไปก่อนถูกไหมครับก็คือหนึ่งหมื่นเนี้ยออกไปก่อนเลยสองร้อยหน่วยนั่นแปลว่าอีกแปดร้อยหน่วยเนี่ยเป็นที่เกิดขึ้นจากการผลิตในงวดนี้ถูกไหมครับก็คือบวกแปดร้อยถูกไหมแล้วก็คูณกับอะไรครับยูนิตโปรดักต์คอสของเราคือเท่าไหร่เอยเดือนของเดือนของเดือนงวดนี้หกสิบห้าถูกไหมอ่า คือตัวเนี้มันมีปัญหาแค่ไอตัวเรื่องของ inventory นั่นแหละนะที่มันอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยนะครับตรงนี้หกสิบห้าคูณแปดก็ได้ห้ารอยี่สิบเติมศูนย์เข้าไปก็เป็นห้าหมื่นสองหนะ้าหมสองบวกหมื่นก็ได้หกหมื่นสองเนาะอันนี้ทบทวนนิดนึงเนาะเรื่องไฟโฟอ่าเพราะว่าแต่นี่แล้วแต่โจทย์นะครับแต่ว่าโจทย์ของเราข้อน,นี้ที่ให้เป็นไฟโฟเพราะว่าตัวเลขมันจะได้สวยไม่งั้นตัวเลขมันจะ มันจะมันจะบูบี้มากเลยนะครับก็ได้เป็นเซลล์ลดคอรคุโซได้เลยเอ่ยได้กรอสโปรฟิตถูกไหมกำไรขั้นต้นอันนี้ความรู้เดิมๆนะครับห้าหมื่นแปดเนาะอันนี้อันนี้เคลียร์ไม่เอ่ยเร่อคอรคูโซเนาะก็คืออย่างที่บอกแล้วกลัวกลัวไม,ม,ม,ม่เคลียร์สองร้อยหน่วยเนี่ยเกิดจาก ต้นงวเนาะทิ้งจดเราให้มาซึ่งเพื่อนเขาเรียกพิมพ์ตกเดี๋ยวไปเพิ่มจ์นิดนึงนะครับสองร้อยหน่วยออกไปก่อนว่าเป็นไฟโฟร์ถูกไหมแปลว่าอีกที่เหลือไปร้อยหน่วยเนี่ยก็คือเป็นที่ผลิตในเดือนนี้ซึ่งเดือนนี้เราหามาแล้วว่ายูนิตโปรดักคอร์สคือหกสิบห้าเพราะนั้นนี้เคลียร์นะครับคอร์ทราาัุโซค,คือเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโปรดักคอร์สอย่างเดียวถูกไหมอ่าทีนี้ก็ไปหักกับอะไรครับทำอะไรขั้นต้นหักกับเอสแอนเอเนาะเอสแอนเอเราเป็นเท่าไหร่ครับเดือนนี้ หมื่นเก้าแต่หมื่นเก้าเนี่ยมันเป็นเงินเกณฑ์เงินสดถ้าปรับเป็นเกณฑ์คงค้างคือเท่าไหร่ครับก็คือสองหมื่นถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมบวกค่าเสริมกลับเข้าไปด้วยเนาะค่าเสริมก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่มันค่าใช้จ่ายที่เป็นนอนแคชเพราะงั้นตรงนี้ net income เดือนนี้คือเท่าไหร่ครับคือสองหมื่นเนาะก็ได้ว่าอะไรครับ net operating income ของเราคือเท่าไหร่เออสามหมื่นแปดเนาะซึ่งในข้อเน,นี้ยเราบอกว่าอไอเอ่ย ไม่มีดอกเบี้ยจ่ายไม่มีภาษีไม่มีทั้งเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นมันทาให้ไอตัว NOI ของเราครับเป็นในอินคัมไปเลยแต่เราไม่อยากเนี่แต่เราไม่อยากเขียนในอินคัมเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดครับอันนี้จริงๆแล้วมันคือ net operating income ถูกไหมแต่ว่าในข้อนี้อย่างที่เราบอกแล้วพอเราบอกว่าไม่มีพวกนั้นเนี่ยไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นไม่มีดอกเบี้ยจ่ายไม่มีภาษีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอตัวนี้มีค่ากับ net income แต่ย้ำนะว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกัน เราไม่อยากเขียนในคำเพราะเดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดโอเคนะครับทีนี้เราได้งบนี้มาแล้วก็อีกงบหนึ่งคือลบงบไอตัวฐานะการเงินเนาะหรืองบดุลนั่นแหละงบบาลานซีน,นแต่เราชอบเรียกชื่อ,อยาวๆเพราะว่าเหมือนชื่อยาวมันจะเป็นแบบชื่อทางฝั่งเอเชียมากกว่าใช่เพราะว่าจถ้าจะไม่ผิดเหมือนอันนี้จำผิดขออภัยนะครับเหมือนบาลานซีนเนี่ยเขาจะใช้กันแบบพวกแบบ USA อะไรงั้นนะครับ อันนี้ท,ทํทแค่ของเดือนเมษายนเนาะสิ้นเดือนเมษายนเพราะว่าเดี๋ยวพฤษภาคมกับมิถุนายนให้ไปทําต่อเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเโดนพูดจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะครับอ่แน่นอนก็มีสองฝั่งเนาะ, <c oughs> ะก็คือฝั่งแอสเซทแล้วก็ฝั่งที่เป็นไลเบอรี้กับตอโคโดเอควิตี e ้โอเคทีนี้ฝั่งซ้ายของธนาคารบัญชีเนาะก <c oughs> ็จะมีอะไรบ้าง <c oughs> ก็จะมีแคชถูกไหม มีลูกหนี้อันนี้คือเรียงตามสภาพคล่องถูกไหมครับเวลาเราเขียนพวกนี้อ่าแล้วก็มี finish g o o d แต่อย่าลืมว่าเรายังมีอะไรด้วยเผื่อไว้ก่อนเผื่อมี raw material เนาะเผื่อมีไปงวดซึ่งไม่ใช่เผื่อมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเราบอกว่าเราต้องการให้มันมีไปงวดเท่าไหร่เอ่ยวัตถุดิบเนี่ย10%ของเดือนยอดขายเดือนต่อไปแปลว่ามันต้องมีอะถูกไหมครับแล้วสุดท้ายคือิกแ asset เนาะ ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงพ p อย่างเดียวอาจจะหมาถึงอ n น i n อร์จก็ได้ด้วยนะครับ f i x แ s ที่เป็น net เนาะาหาฝั่งนี้ก่อนแคส h เนี่ยเราหามาแล้วถูกไหมครับว่าไปงวดเปเท่าไหร่สองหมืนหกถูกไหมครับก็ใส่ไปเลยสองหมืนหกทีนี้ลูกนี้จะหาอย่างไรล่ะลูกนี้เร้ก็ทำมาแล้วไงถูกไหมครับลูกนี้เนี่ย ก็คืออะไรเอ่ยมาจากไหนมาจากการที่เราขายได้แล้วต้งเก็บเงินไม่ได้ถูกไหมครับของเดือนเนี้ซึ่งเดือนทุกเดือนเราบอกแล้วว่าเราขายแล้วเราเก็บเงินได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตถูกไหมของของที่ขายไปทั้งหมดในเดือนนั้นซึ่งเดือนนี้เราขายทั้งหมดแสนสองใช่ไหมแต่เก็บเงินได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนี้มันจะไปถูกเก็บในนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นของเดือนเมษายนที่เังเก็บเงินไม่ได้เนี่ยจะถูกเก็บในเดือนพฤษภาคมแปลว่าตรงนี้ก็จะเป็นลุกหนี้ของเรานั่นเองในวันสิ้นงวดในเดือยยนมถูก ก well, ็คือแสนสองคูณห้สิบเปอร์เซ็นก็ได้หกหมืนถูกไหมเออเนาะเราสาแบ่งหน้าแล้วทาไมเราไม่มานั่งทำไมไม่เปิดอย่างนี้เนาะเอองงตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วไม่งั้นเราจะแบ่งหน้าไปทําไมเนาะใช่ไหมคือหกหมื่นถูกไหมหกหมื่นคือมาจากแสนสองที่ขายได้คูณกับห้สิเปอร์เซนที่เก็บเงินไม่ได้เนาะโอเคฟินิชกู๊ดล่ะเราบอกว่า อยากให้มีเหลือปลายงวดเท่าไหร่เอ่ยครับสองร้อยหน่วยถูกไหมตรงนี้ปลายงวดของเราสองร้อยหน่วยเพราะนั้นก็คือสองร้อยหน่วยเนาะคูณกับยูนิตดักตคอสของเราเนาะเพราะเราใช้ไฟโฟล์ในการตีราคาเสียห้องเหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย่อนหน่วยเราหาดักตคอสมาได้เท่าไหร่ครับยูนิตผลิตคอ์สหกสิบห้าเนาะตรงนี้มันจะเท่ากับหมื่นสาม รอแมทรอแมทไปงวดเราเหลือถูกไหมเพราะเราบอกว่าให้เหลือทั้งหมดไว้เท่าไหรเอ่ย200กิโลกร,รัมเนี่ยตรงนี้ไปงวดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ200กิโลกร,รัมเนาะต่อกิโลกร,รัมเราบอกว่า20ถูกไหมนี่จาโจทย์ได้เนะาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดอ่านี่ก็4,000ทีนี้ฟิกแอ Asset เ,เนี่ยเราเราเอาราคาทุนลบกับค่าเสืสอ่อมสมนะครับเป็นเน็ตเป็นเน็ตบุ๊ Value ตอนแรกอะยกมาเรามีเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งเนาะแต่แสนหนึ่งจะต้องลบค่าเสื่อมผสมที่มันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งค่าเสื่อมผสมของเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับในเดือนเมษายนสามพันเนะาะสามพันมาจากอะไรสามพันมาจากนี่ครับตรงที่เป็นค่าเสื่อมของอะไรเอ่ยค่าเสื่อมของเอโมเเนี่ยสองพันเนาะแล้วค่าเสื่อมของเอเเอเนี่ยพันหนึ่งแปลว่ามันคือสามพันถึงไปทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแสนหนึ่งลบสามพันก็ได้เก้าหมื่นเจ็ด ถูกไหมอันนี้ไปดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาคือฝั่งอะไรครับนีสินสมดุลือหุ้นเนาะ APE เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็หลักการเหมือนลูกหนี้เลยนะครับว่าเราซื้อแล้วอะไรไม่จ่ายเงินเท่าไหร่ล่ะซึ่งเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเดือนนี้เราซื้อทั้งหมดเท่าไหรเ่เอยี่สิบขอไปครับพันสองร้อกิโลกรัมเนาะกิโลกร,รมักกรรมหนึ่งยี่สิบดอลลาร์ก็คือสองแสนสี่สองแสนสี่เนี่ยจ่ายเงินไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าที่เหลือห้าสิบเซ็นต์เนี่ยจ่ายเงินในเดือนหน้าเอ๊ะเมื่อกี้พูด สองหมืนสี่ขอไก็สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เนี่ยนะครับจ่ายเงินในเดือนเมษาหยดแค่สิบอร์็นแปลว่าที่เหลือห้าสิบเซ็นจ่ายเดือนหน้าซึ่งห้าสิบเซนของสองหมืนสี่คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือหมื่นสองถูกไหมก็เขียนใบหมื่นสองคอมมอนตอกมันเหมือนเดิมเนาะเพราะเราบอกว่าเราไม่มีการค้าเกี่ยวกับตัวนี้ ก็คือหนึ่งแสนคุณสามารถไม่ได้มีการออกเพิ่มไม่ได้มีการซื้อคืนทั้งนั้นก็เหมือนเดิมสุดท้ายดีเทนเออร์เน็งมันต้องเกิดจากอะไรครับต้นงวดเนาะแล้วก็บวกเน็ตอินคัมแต่เผอิญว่าอันนี้เราบอกว่าอะไรครับเ o NO i เท่ากับเน็ตอินคัมไปเลยเนาะเพื่อความง่ายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับจริงๆ RE งปลายงวดเนี่ยมันเกิดจากต้นงวดบวกกำไรสุทธิลบปันผลจ่ายถูกไหม ข้อนี้เราก็บอกเหมือนกันว่าคัามสนใจไม่มีมันก็เลยทาให้ทําไมครับเราสามารถเอาต้นงวดเนี่ยบวกกับตัวนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ตอบไปเลยเพื่อความง่ายต้นงวดเรามีเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นบวกสามหมื่นแปดก็ได้แปดหมื่นแปดทีนี้แหละครับเหมือนเดิมเน้องบอ่ะถ้ามันเท่ากันแปลว่ามันถูกถูกไหมแต่ถ้าไม่เท่าก็แปลว่ามันไม่ถูกนะครับมาดูกันซิว่าเท่ากันไหมฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็ อันนี้บวกกันก่อนเพื่อความง่ายจับกันเป็นสามหมื่นสามหมื่นบวกหกหมื่นได้เก้าหมื่นเก้าหมื่นบวกหมื่นสามได้แสนสามพันแส่สามพันบวกเก้าหมื่นเจ็ดก็ได้สองแสนฝั่งขวาก็ต้องเท่ากันแล้วดูแล้วเท่ากันนะครับเนี่ยถ้าไม่เท่าก็คือผิดนะครับหมื่นสองบวกแสนบวกแปดแปดก็ได้สองแสนเหมือนกันเพราะนันก็ถูกต้องครับที่เท่ากันแต่ถามว่าเท่ากันแล้วมันจะผิดได้ไหมก็ได้เนาะถ้าเราบุเลขผิด บางครอาจจะไกลว่าอ้าวตอนแรกมันผิดนะแต่ว่าระบบเลนแล้วมันดันเท่ากันเฉยก็เระบบเลตผิดเองนะครับโอเคนะทีนี้อีกสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวลองไปทําต่อนะซึ่งเดี๋ยวเฉลยเนี่ยเราจะโพสให้ถูกไหมครับเพราะเฉลยเรายินเราทาไม่หมดแล้วเฉลยเนี่ยเนาะเฉลยเราทาไม่หมดแล้วแล้วก็มีภาพหัวไปด้วยเพื่อความง่ายเราจะได้ดูง่ายนะครับเนี่ยเฉลยทําไม่หมดแล้วเนาะลองไปทํากันดูได้นะครับเนี่ยเฉลยเราทําไว้ละเอียดกว่าที่เขียนในนี้นิดนึงเนาะลองไปดูกันได้นะครับว่าเออ ทำมาแล้วลองเช็คคำตอบิว่าถูกไหมนะครับก็เห็นไหมเราจะมาสรุปกันก่อนว่าว่าที่พูดทั้งหมดทั้งมวลในคลิปเนี่ยพูดอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกก่อนเนาะบัตเจตเนี่ยไม่ใช่บัตเจตบัตเจตเนี่ยเออบ,บัดบัตเจตบัตเจตเนี่ยแหละนะครับก็คือเป็นแพลนถูกไหมเป็นแพลนเชิงคุณภาพเนาะนี่คือตาม textbook ในการที่จะได้มาแล้วก็จัดหาเนาะ คือพูดง่ายว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าเฮ้ยเราจะดำเนินดำเนินงานอย่างไรถูกไหมในงวดเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าเราต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยเช่นอันดับแรกคือต้องรู้ก่อนนะว่าเราทํำบริษัทโมเดลอะไรถูกไหมครับว่าเป็นบริการซื้อขายหรือผลิตเนาะอ่าถ้าเป็นบริการเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าเฮ้ยฉันจะมีบริการลูกค้ากี่คนถูกไหมครับก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วงั้นเราจะจ้างบริการเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปถูกไหมครับถ้าเป็นซื้อขายก็ต้องดูเฮ้ยโอเคเราจะขายเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ย ถ้าไปซื้อขายเนาะตรงเนี้มันจะตัดไม่ตัดมันจะรวบไปเลยมันจะรวบเป็นอะไรครับ purchase ถูกไหมแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะไม่ต้องมานั่งมีเยอะอย่างนี้ก็เฉล่รวบเป็นตัวเดียวไปเลยเนาะมันจะง่ายกว่านะครับแต่กานผลิตก็อย่างที่เห็นนะครับรู้ก่อนนะว่าขายเท่าไหร่ถูกไหมครับก็ต้องไปทําให้เรารู้เลยว่าจะต้องผลิตเท่าไหร่ซึ่งการที่ผลิตเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าอยากให้มีปลายงวดเท่าไหรนะ่เนาะอ่าเพราะว่า เผื่อเหลือเผื่อขาดนัวนี้นั่นเนาะมีการกําหนดไปแล้วว่า ending เป็นเท่าไหร่นะครับพอรู้เสร็จปุ๊บทาให้รู้ต่อทีว่า dm d m h เป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็การรู้เซฟทำให้รู้ได้ด้วยครับรู้ agent a ด้วยเนาะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ทาหัดต่อได้ว่าเฮ้ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเงินที่ต้องจ่ายไปเนาะอันนี้ฝั่งได้นี้ฝั่งจ่ายถูกไหมครับก็ได้ต่อมาว่า cash budget เป็นเท่าไหร่ละซึ่งอันเนี้ยเรากําหนดไว้ว่า เราไม่มีเรื่องไ n แนนซิงเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ถูกไหมครับเช่นสมมติว่าจะกําหนดไว้ว่าเงินสดปลายงวดต้องเหลือเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดสมมติมันเหลือไม่พออย่างเงี้ยนะครับต้องมีกาาจัดหาม,มาเพิ่มซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าทุกคนประหยัดเองต่อได้นะครับมันไม่มีอะไรมันแค่ว่าดูตามเงื่อนไขตัวเฉยว่าเฮ้ย,เข,ยเขาไปกู้เงินเนี่ยเงื่อนไขาการกู้เขาอย่างไรเนาะมันไม่วงรีสักทีนะครับมันไม่วงรีสักทีอ่าวงรีแล้วนะครับทีนี้แค่ปรตเทรารู้ปุ๊บเสร็จปุ๊บ ก็าทางบการเงินต่อได้ซึ่งงบการเงินเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแค่สองงบนี้เท่านั้นถูกไหมครับมันมีงบกระแสสดด้วยก็ได้งบการเปลี่ยแเอ็กวิตี้ด้วยก็ได้แต่ที่บอกแล้วเราเทคุ๊กเขากล่าวแค่นี้แล้วก็เฟูดแค่นี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันมีอีกถูกไหมครับอา่าแล้วตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บก็มานั่งหากันเนาะว่าเป็นอย่างไรหาก่อนว่าแคชกา o ์เลคชั่นเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับก็คือเนี่ยอ่านเนี้หลักการก็เหมือนงบกระแสสดนะ,นะครับจริงตรงเนี้ยเรามองว่ามัน มันไม่ค่อยต้องจำอะไรมา่เท่าไหร่นะครับมันแค่ทำเป็นสเต็ป by สเต็ปอ่ะแต่ว่าเมลหลังจริงๆเราต้องเข้าใจโปรเซสของมันถูกไหมครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรอ่ะซึ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันแล้วแต่โจ์ถูกไหมครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันบอกไม่ได้ว่าโจย์เขาจะให้เงื่อนไขอะไรมาเราแค่ทำตามเงื่อนไขไปท่นั้นเองแต่ว่าโดยหลักการแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าโอเคที่ยังเก็บเงินที่ยกมาลูกนี้เนาะแล้วก็บวกที่ขายได้เดือนนี้เก็บเงินได้อันนี้คือหลักการแค่นเนเองหลักการเหมือนกระแสเงิน,นสดเนาะ ending i h e goods เนี่ยก็หลักการว่าโอเคเราขายเท่านี้นะแต่เราอยากให้มีเหลืออยู่เท่านี้เนาะแต่ที่อย่าลืมว่าต้นงวดเรามีอยู่เท่านี้แค่นั้นเองคือหลักการมันแค่ว่าเราเข้าใจเรื่องโลจิกให้ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูตามขั้นขยายโจย์ไปแล้วก็อย่าลืมนะว่า inventory เนี่ยมันมีทั้งอะไรครับ finished goods work in process แล้วก็รอบางทีเรียวนะอย่าลืมด้วยว่า มันมีข่าวงประกอบนี้เพราะนั้นเนี่ยต้องอ่านโจดีๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้เหมือนกันไม่มีอะไรเนาะอันนี้มันได้แต่โจ์อยู่แล้วว่าโจทย์จะให้อะไรมาแต่เมลัดคือในที่บอกเข้าใจคอนเซปต์แค่นั้นเองว่าคอนเซปต์เนี่ยเพราะนั้นแหละช่วงทวนเนี่ยเราจะย้ำนะว่าคอนเซปต์เนี่ยคือค่อยๆไล่ไปทีสเต็ปถูกไหมครับถ้าผิดจุดในจุดหนึ่งมันทำให้จุดๆต่อไปมันจะผิดหมดเลยถูกไหมครับเพราะนั้นสูบโดยสูบเนี่ยบัเจ็ตเนี่ยเนาะพูดตั้งเป็นชั่วโมงกว่าเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการวางแผนนะว่าเออการดำเนินงานเราไปอย่างนี้เราต้องมีการทําไมครับจัดการโดยการที่จะได้มาหรือว่าจัดหาเนี่ยอย่างไรบ้างเนาะ acquiring ค,คืออารมณ์เหมือนจัดหาสินทรัพย์ f i n a n c i a นี่คือเหมือนอารมณ์เหมือนจัดหาเงินเนาะจัดหาเงินทุนซึ่งตรงเนี้ยมันจะบอกเราได้ทันทีถูกไหมการที่เราทาพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะบอกเราได้เลยว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยนะครับสุขภาพการเงินของเราเนี่ย financial health เนี่ย มันจะเป็นอย่างไรเนาะคือดูได้จากงบการเงินเลยว่างบการเงินที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดำเนินง,ง,ง,งานแบบนี้มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงน,นี้อย่างที่บอกแล้วมันถือว่าเป็นการ planning อ่ถูกไหมแล้วก็เป็นการ controlling ในตัวด้วยว่ามันใช้ในการทําไมครับประเมินความสามารถของผู้บริหารนะหรือว่าผู้ดําเนินง,งานว่าสามารถที่ดำเนินง,ง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เนาะแต่ไม่ได้แปลว่าถ้ามันแย่กับเป้าแล้วมันจะถือว่าเขาทํางานไม่ดีถูกไหมครับมันต้องดูปัจจัยอื่นด้วยแล้วนะตรงน,นี้ มันแค่เป็นตัวบอร์ดในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่แต่ว่า,าที่จะเป็นฟันธงได้แลว้วเฮ้ยเธอดีเธอไม่ดีนะครับต้องไปดูในปัจจัยอื่นด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นแค่การคาดการประมาณแต่ว่าทุกบริษัทก็ควรจะมีบัตเจ็ตถูกไหมครับเพื่อที่จะได้มีการวางแผนว่าเออเนี่ยแล้วงวดต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปทําไมครับไปซื้อเท่าไหร่ถูกไหมหรือว่าจะหาเงินมาเท่าไหร่เนาะโอเคอันนี้หวังว่าทุกคนก็ได้พอได้คอนเซปต์คร่าวๆนะครับไม่มากก็น้อยใน,นเรื่องของมาสเตอร์บัตเจตติ้งเนาะก็ ไม่รู้สึกพูดนี่เหมือนคลิปพูดรวยๆไงไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการทบทวนสอบอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปรีวิว for the final review for the final exam เนาะรีวิวก่อนสอบปภาคเดยวเราจะมีคลิปที่ทบทวนอยู่แล้วซึ่งจะพูดบทนี้อีกรอบหนึ่งเผื่อถ้าเกิดใครยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เฉลยเฉลยเนี่ยมีแล้วเนาะเดี๋ยวจะโพสต์ให้หลังที่โพสคลิปนี้แล้วเฉลยก็จะแปะไว้ในอะไรครับลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็ลองโหลด้โหลดได้เนาะในไอจีทั้งตัวโจทย์แล้วก็ตัวเฉลย ลองทําดูได้แล้วก็มีตรงไหนสงสัยก็ถามมาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากไปเนาะก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝักไลค์ปักแชร์ฝากตัปสไคร้นะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์ไหนติชมก็สามารถที่คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับในเรื่องของ p o s s i b l e b u d g e นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเจบุสบอยสวัสดีครับ